ครับครับช่องถ่ายวิดีโอไว้ด้วยสิเราก็ถ่ายวิดีโอของเราไว้ด้วยบางทีครับอาจารย์ครับวันนี้ที่มาที่ศาลปกครองวันนี้ครับมาทำอะไรครับผมก็จะมาขอความกรุณาศาลปกครองได้สั่งให้กสทช.ได้ช่วยจ่ายเงินให้กับทางมูลนิธิเพื่อดำเนินการบริการล่ามภาษามือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้คนหูหนวกนะฮะซึ่งใช้บริการอยู่หลายหมื่นคนนะฮะได้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับคือปัญหามันก็มีอยู่เล็กน้อยนะฮะปัญหาก็คือเนื่องว่าพอมันจบโครงการนะฮะคือโครงการมันแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นระยะ5ปีนะฮะเมื่อจบโครงการ5ปีเราก็จะต้องคืนเงินโครงการนะฮะแต่นี้ในช่วงรอยต่อเนี่ยนะฮะในเมื่อทางกสทช.ยังจ่ายเงินให้เราไม่ได้นะฮะเราก็เลยใช้เงินที่เหลือเนี่ยดำเนินกิจการไปอย่างต่อเนื่องคือเราไม่อยากหยุดดำเนินกิจการเพราะถ้าหยุดดำเนินกิจการเนี่ยมันก็จะลำบากกับคนหูหนวกมากโดยเฉพาะพวกที่ขับแก๊ปเขาก็จะประกอบอาชีพไม่ได้เลยนะฮะเราก็เลยเอาเงินนี้ใช้ไปก่อนนะฮะเมื่อถึงเวลาที่เราจะไปรับเงินงวดใหม่นะฮะทางกสทช.ก็ขอให้เราคืนเงินงวดเก่าก่อนนะฮะเงินงวดเก่านี้มันประมาณ19ล้านนะฮะเราก็บอกว่าเราได้ใช้ไปแล้วขอได้เงินก้อนใหม่มาแล้วหักกรอบหนี้ได้ไหมนะฮะทางกสทช.บอกว่าตามระเบียบเขาไม่ได้ตามระเบียบเขาต้องจ่ายก่อนแล้วจึงเอาก้อนใหม่นะมีทางเดียวที่เขาจะช่วยได้ก็คือให้เรามาร้องศาลปกครองนะถ้าหากศาลปกครองสั่งบอกว่าให้เขาหักกบรบนี้ได้หมายถึงจ่ายแล้วก็หักกบกับเงินที่ค้างได้เขาก็ยินดีทำนะหรือศาลปกครองเชิญมาไกล่เกลี่ยนะแล้วก็ขอให้เขาช่วยจ่ายเงินแบบหักกบรบหนี้ได้เขาก็ยินดีทำนะคือเขาไม่ติดขัดแต่เขาขอให้เราว่าให้มาร้องให้ศาลสั่งให้นะเพราะว่าตามระเบียบเขาทำเองไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราก็เลยต้องมาขอความกรุณาจากศาลนะก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทางกสทช.แจ้งอาจารย์มาเลยใช่ไหมครับว่าให้เข้ามาฟ้องศาลใช่ฮะแล้วสิ่งที่ต้องการให้ศาลช่วยครับคืออะไรก็คือให้ศาลช่วยสั่งเนี่ยสั่งไปทางกสทช.ใช่ไหมครับใช่ครับหรือเชิญมาไกล่เกลี่ยนะคือประเด็นเขาไม่สามารถหักกรอบเรื่องนี้ได้เองเพราะมันผิดระเบียบเขานะแต่ถ้าศาลบอกว่าเพื่อสิทธิของคนหูหนวกนะเพื่อให้คนหูหนวกได้รับสิทธินะอย่างต่อเนื่องนะตามพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะที่ให้คนหูหนวกมีสิทธิ์ได้รับบริการล่ามภาษามือนะถ้าศาลบอกเอ้ยเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ได้รับบริการภาษามืออย่างต่อเนื่องนะอันนี้มันเป็นแค่ปัญหาในทางปฏิบัติสิทธิ์สำคัญกว่านะเพราะฉะนั้นขอให้คนหูหนวกได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็ให้ทางนี้บริการได้เรื่องหักกบรบหนี้มันเป็นวิธีปฏิบัติเพราะฉะนั้นศาลก็สั่งให้หักกบรบหนี้ได้ถ้าทำแบบนี้มันก็จบฮะครับอาจารย์ทำแล้วสิทธินี้สำคัญกับคนหูหนวกยังไงบ้างครับสิทธินี้สำคัญสำหรับคนหูหนวกคือทุกวันนี้คนหูหนวกจะคุยกับคนหูดีได้เนี่ยเขาต้องใช้บริการล่ามภาษามือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของเราทุกวันนี้คนหูหนวกจะใช้บริการประมาณ 1,000 ครั้งต่อวัน
นะฮะแล้วโดยเฉพาะคนหูหนวกที่เขาขับแก๊ปนะถ้าหยุดบริการเมื่อไหร่อาชีพขับแก๊ปทำไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าการขับแก๊ปเนี่ยเขาต้องคุยกับผู้โดยสารว่าจะให้ไปส่งที่ไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้บริการล่ามผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะฮะเพราะว่าคนหูหนวกเขามีมือถือของเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะพอคนหูดีมาเขาก็ยกมือถือขึ้นมาปุ๊บเขาก็มาที่ TTIS ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ให้คนหูดีพูดนะพอคนหูดีพูดล่ามก็ทำภาษามือให้คนหูหนวกดูที่มือถือนะฮะแล้วคนหูหนวกก็ทำภาษามือที่มือถือเนี่ยให้ล่ามแปลให้หูดีฟังนะฮะไปเขาก็คุยกันได้พอคุยกันได้รู้ว่าอ๋อไปตรงนู้นตรงนี้หูหนวกนึกภาพออกว่าต้องไปยังไงจบก็ให้บริการได้ครับผมคือการดำเนินงานนี้เป็นของกสทช.โดยตรงเลยใช่ไหมครับการดำเนินงานนี้เราได้รับงบสนับสนุนจากกสทช.โดยตรงตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคือกฎหมายเนี่ยบัญญัติกำหนดให้กสทช.เนี่ยให้งบประมาณสนับสนุนเรื่องพวกนี้คือสมัยนั้นผมเป็นสนช.นะก็เลยร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาตามแบบโลกตะวันตกนะก็คือให้กสทช.เนี่ยให้บริการโทรคมนาคมแบบทั่วถึงทั้งในกลุ่มคนและพื้นที่นะในเรื่องพื้นที่นี้กสทช.เขาได้ไปติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตครบถ้วนแล้วไม่ว่าจะบนดอยบนเขานั้นก็จบไปแล้วทีนี้ก็เหลือกลุ่มตาบอดกับหูหนวกซึ่งทั้งสองก็มีปัญหาเหมือนกัน คือยังไม่ได้เงินตาบอดก็ไปร้องนะผมก็ไปร้องแต่ตาบอดก็อาจจะไม่เดือดร้อนเหมือนกับหูหนวกเพราะว่าตาบอดเขามันเป็นเรื่องการให้บริการพวกหนังสือเสียงอะไรพวกนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทันทีนะแต่ของผมหูหนวกนี้มันขาดตอนไม่ได้โอเคครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับถ้าจะอยากจะฝากอะไรถึงกสทช.บ้างครับผมก็อยากจะฝากถึงกสทช.ก็ได้กรุณานะจ่ายเงินให้เราโดยเร็วนะถ้าศาลเชิญมาไกล่เกลี่ยก็ขอให้มาโดยเร็วแล้วก็หรือศาลสั่งให้จ่ายเงินก็ขอให้จ่ายเราโดยเร็วนะเพราะเราจำเป็นต้องรีบใช้เงินนะไอ้จ่ายโดยเร็วนี่สำคัญครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับขออนุญาตกลับไปนะครับฮะตอนนี้กำลังแก้กฎหมายแล้วครับผมแก้กฎหมายในประมงตุลาการครับลูกเพจครับวันนี้นะครับก็อาจารย์วิริยะนามสริพงพันธ์นะครับประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนะครับก็ได้เดินทางเข้ามาฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับหลังจากกสทช.นะครับได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือคนพิการล่าช้านะครับซึ่งอาจารย์วิริยะนะครับก็บอกว่าการจ่ายเงินล่าช้าในครั้งนี้นะครับก็มีผลกระทบต่อคนพิการทางด้านหูหนวกนะครับเพราะว่าบางคนต้องมีการทำอาชีพนะครับผ่านการส่งอาหาร delivery นะครับต้องมีการสื่อสารผ่านระบบความเร็วสูงของอินเทอร์เน็ตนะครับจึงเข้ามาร้องศาลปกครองสูงสุดในวันนี้เพื่อที่จะให้ช่วยเหลือในด้านนี้นะครับสุดท้ายนะครับอาจารย์ปริยะยังบอกว่าอยากให้ทางกสทช.นะครับได้ดำเนินการจ่ายเงินให้โดยเร็วนะครับเพื่อที่จะได้รักษาประโยชน์ส่วนนี้ของผู้พิการไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอาจารย์ได้เดินทางเข้าไปในตัวศาลแล้วครับเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือในวันนี้ครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวอีจันจะอัปเดตข้อมูลให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งนึงครับ
ซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ได้เดินทางเข้าไปยื่นหนังสือแล้วเรียบร้อยครับครับก็ขอบคุณลูกเพจมากๆนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์จะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ